ึ่งตับเต่าเห็ดพึ่งตับเต่าหรือเห็ดพึ่งตับควายแม่นบ่อันเดียวกันบ่ได้อยู่ได้อยู่ยังบ่เน่ายังงามอยู่เลยโอ้โหพี่น้องสวัสดีครับพบกับผมบาวเคนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีวันศุกร์ที่สดใสสุกมดมือมือนี่พาเข้าป่าเข้าสวนหาใบไม้พาเข้ามาหาเห็ดพี่น้องดอกเล็กดอกเล็กเห็ดน้ำหมากยังหาใบไม้ลงใบไม้ก็บ่ได้เลยหาใบไม้มาลองตะกร้าพอดีเราได้อันนี้มาใหม่พี่น้องเราอยากพากันเข้ามาลองมีดเนี่ยจิ้มเห็ดจิ้มเห็ดปวกคือสิคักเนาะนี่เดี๋ยวติ๊กคุณสั่งมาคมมากจิ้มเห็ดแต่พากันเข้ามาลองเรามีแล้วต้องลองแต่ไม่รู้จะมีเห็ดให้เราจิ้มอยู่บ่เราต้องเดินหาโอ้เห็ดอันนี้บอกเชนดอกสวยมากเลยแต่บอกเคยกินถ่ายพี่น้องเบิร์กอยู่ซิเห็ดเห็ดขี้กระเดือนพี่น้องก็ว่ากินได้อยู่หรือเห็ดนมที่สั่งพี่น้องว่ะน้ำแพะบ่เห็ดขี้ไก่เดือนสวยเนาะลองดองเอาบ่เอาไปลองบ่เคยกินมาเถิดติ๊กก็ว่ากินได้มันคล้ายๆเห็ดละโง่คนเลยเนาะมันอยู่ในตระกูลเห็ดละโง่แต่เพื่อนเขาไม่ค่อยนิยมกินกันไปเดินหากระต่อเพื่อหมานมันมึงพุ่มพุ่มนี่มันเห็ดไก่ค่อยออกทุกทีเราจบนั่นเราโวยมัดเลยบ่ไม่ได้มางานมากเฮิงเฮิงสำรวจสำรวจพี่น้องติ๊กอย่าลืมเก็บใบไม้ใส่ตะกร้าเด้อโอ้พอดีสองดอกคู่กันเลยอุ้ยสวยตัวที่โอ้ยสวยขนาดเลยเห็นดิดอกกระมุกกระมิดเลยลักออกบ่หรือจังไดหรือยังทันออกทันเบิดอยู่ก็คือว่าเย็นออกยังพันเบิดแบบนี้ดอกซะก่อนเห็ดไข่เขียวเห็ดลมพี่น้องเอิ้นนี่อ๋อมีลุ้นแสดงว่าแบบนี้มีลุ้น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 ลองบอกนี่บ่หมดทีทีอยู่ไหนขานหน่อยแล้วเดี๋ยวสำรวจกันเข้าไปข้างในกันครับสำรวจหาเขียนจิ้มเห็ดเหนียวบุตัวฟักหน่อยถ่ายจังไดยะเยอะโอ้บางเด็ดอ่ะจับดิตัวใหญ่มากที่ต่อไม้นี่เห็ดลิ้นจื้อบ่โอ้ดอกเห็ดโอ้แข็งเป็นไม้เยอะแปลกดีสวยๆถ่ายพี่น้องเบิร์กไปหาเห็ดที่เราเคยกินที่เรารู้จักกันดีกว่าตามสาวติ๊กไปเลยสาวติ๊กอ้อมไปนู่นนะครับหากันเดินได้สักพักแล้วพี่น้องสาวติ๊กจะพาออกไปทางพี่สาวติ๊กว่าสาวติ๊กจะพามาเบิ่งเห็ดพึ่งอีหยังบุเห็ดพึ่งตับเต่าเพิ่นว่าเพิ่นเคยเห็นมันเน่ากับน้องอิ๋วแต่นานเลยรอบก่อนมันเน่าอยู่ดอกบักไหนดอกเพิ่นนี่มันเน่าอยู่กองทางดอกบักไหนที่เห็นดิแบบพันว่าสาวติ๊กเม็ดแน่นแน่นี่โอ้มันมีน้ำโอ้มันลอยแล้วโอ้ยข้างนี้ข้างนี้ดีดีต่อพี่น้องหนึ่งดี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 เต็มเลยลอยแล้วบ่ป้าดอกหนึ่งเฮ้ยบึ้งค่อยเสียวเหยียบได้2ดอก3ดอก4ดอกเลย4ดอกมีอีกบ่ตัวเลขนี่ได้เห็นเห็ดพึ่งโอเคใต้ต้นหยังนี่ขึ้นมังมีคือจำปะดะท่านจำปะดะไปเบิ่งดอกมันก็ไปเบิ่งดอกมันกันเจอแรกในชีวิตอีหลีได้นี่มาอยู่ภาคใต้นี่ค่ะป้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์จ้าบึงดอกคุณนะดอกงามอยู่ประสาทิตต้องเดี๋ยวพึ่งก่อนป้าเห็ดพึ่งตับเต่าเห็ดพึ่งตับเต่าหรือเห็ดพึ่งตับควายแม่นบ่อันเดียวกันบ่อ
ได้อยู่ได้อยู่ยังบ่ได้ยังงามอยู่เลยโอ้พี่น้องบ่เคยเก็บจักเทื่อในชีวิตใจมากเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อโอ้ยเป็นนี่มาเฮาบ่นี่ได้มา3ดอกแต่ทีแรกเด้อเด้พี่น้องอ้อมทิพย์นึงโอ้เฮ็ดเพิ่งทับมุ่นซะแล้วเนาะสั่นมาเลยสติ๊กฟาดพี่น้องจ๊ะดอกนี้ดอกนี้เด็กจ้ะเป็นอะไรดอกนี้เป็นอะไรโอ้ยไหวไหมไหวไหมไหวไหมพอได้สูดน้ำอยู่บ่บ่ไหวบ่เคนดิลอยแล้วจ้ะอุ้ยดอกหันกะลอยเลยตับเต่าหรือตับควายอันเดียวกันบ่พี่น้องทำเชื่อเพื่อนเป็นเชื่ออยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาคอยเดินเลาะลงไปอีกเผื่อแม่นแม่นนี่ทำเขาต่อนี่กันว้ายบอกเลยปูมันลอยมัดแล้วมันลอยมัดแล้วพี่น้องดูดิเขาบุลู่เนาะเขาบุเคยได้จืดด้วยแบบนี้ดูดอกบักใหญ่เลยใหญ่ดีเนาะน่ะดอกยังน้อยเพื่อแรกเลยสิได้กินรสชาติสิเป็นแนวใดแบบนี้พี่น้องเห็ดพึ่งตับควายภาคใต้นี่เจ๋ได้เนาะเน่าบดเอาดอกพี่หมูนี่ก็เน่าหมูนี่ก็เน่าบอกแค่ยังน้อยอยู่ดอกนึงเลยจ้าดอกนี่ก็เน่านี่ก็สวยได้สำนี้โอ้ยได้สำนี้เนาะแต่ดอกใหญ่นี่ก็พอดีสวยอยู่พาดดอกเดียวเต็มตะกร้าพาดเดียวดอกนี่นี่นี่เด็กเพิ่นยังน้อยแต่เพิ่นมีดอกเดียวนี่บ่อยากจ่งก็ดอกอีกบ่ล่ะดอกเดียวเอาหมดน่ารักขนาดเลยสำรวจอีกบ่สติ๊กรอบๆแถวนี้สำรวจก่อนเผื่อเพิ่นออกอีกแม่นจ้ะโอ้โหครั้งแรกที่ได้เก็บเห็ดพึ่งอันนี้มันเน่าเน่ามันเป็นเชื้อต่อไปเนาะเดี๋ยวสำรวจรอบๆก่อนมาลุ้นนำกันครับครับสำรวจพากันเดินรอบๆอยู่ติดติ๊กเห็นค่ะติ๊กเห็นนะต้นอยู่นี่เนาะเขาบุกไกลกันมากจากปีบอกคุณนี่เป็นเรื่องของคุณโอ้ยถึงทะลอยนี่ดิมีทั้งน้อยแล้วก็มีลอยแล้วนี่ดิลอยเพิ่นสิลอยแล้วฮะโอ้ยพี่บอกเกดเอ้ยลอยเบิดพี่ดิดำๆพี่อืมออกหลายออกหลายลอยแล้วง่ายลอยแล้วพี่เนาะพี่บอกเกดเบิ่งหอยมันลอยพี่มันออกมุ้งใหญ่ได้นี่นี่ดิดำดำสีแน่นมาเลยนี่มันออกมุ้งใหญ่ได้นี่โอ้ยรู้แล้วบัดนี้มันส่องเอารถบอกเห็นเลยครับจะถ่ายแบบนี้มุ้งเห็นเลยจักกระป๋าแตกเลยน่ะเข้าจังไหนเนาะครับสำรวจต่อสำรวจต่อกันเดินหาสำรวจเรื่อยๆบ่เจอเพิ่มเลยเพิ่นลอยเอาง่ายๆขอความรู้จากพี่น้องมันเกิดใต้ต้นใต้ต้นมังนี่บ่หรือว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วโอเคว่ามันมีเชื้อพากันคุยกับสติ๊กอยู่มันต้องมีเชื้อมันจึงเกิดแต่มันเกิดเป็นลักษณะนี้เถอะนี่เนาะอืมแต่ทุกทีสติ๊กมาสติ๊กจะเห็นดอกลอยตรงนี้อ่ะทุกครั้งเลยดอกปากใหญ่มากดอกเดียวก็เห็นแต่ละเทื่อมีแต่ดอกเดียวสติ๊กผมบ่เคยนี่รอบนี้เขาเหลียวมาเบิ่งแถวนี้เนาะนี่แหละดอกนี่แหละถือว่าหลายอยู่ได้นี่พี่น้องหลายนี่เป็นคู่หลายอยู่หลายเลยแหละดำลามไปเลยพี่น้องพี่สติ๊กเอาล่าสุดกันบอลฮันเดฟูลฮันเดนะเสียดายจ้ะเสียดายที่มันโรยดอกใหญ่เมื่อกี้นี่แต่ก็โอเคอยู่ได้เกียงนี่อยู่ได้นี่เด็กพี่น้องตับควายบ่หรือว่าเห็ดผึ้งเนาะเขาเอิ้นหยังต้องรอคอมเมนต์จากพี่น้องเอิดเห
เห็ดพึ่งตับควายบ่หรือเห็ดพึ่งตับเต่าตับเต่าหรืออันชนิดเดียวกันแต่เรียกบ่เหมือนกันโอ้ดอกใหญ่ขนาดนี้ของปั้นบ่ขี้นี่นี่มันดูนี่แต่ละดอกผ่าได้แกงนึงพอดีเดี๋ยวสติ๊กจะพาพี่น้องไปแกงจ้ะเนาะครั้งแรกคือกันแหละที่จะได้กินว่ารสชาติเห็ดพึ่งชนิดนี้มันขมหรือมันหวานเคยเห็นแต่เขาขายอยู่บ้านเนาะมีหลายเพลงอีกดอกเท่าหน้าสติ๊กเลยดอกใหญ่ขนาดใหญ่อีหลีเทื่อแรกพร้อมโอ้ยดีใจขนาดมันเนี่ยเขาลู่หมายเลยเทื่อหน้าถ้าเขามาสิแวะมาบ่อยๆแม่นจ้ะเขามาตรงนี้เขาสิแวะมาเดี๋ยวเขามานิดเนาะไปเดินหาออกไปหารถแล้วก็ถ้าเจอเขาจึงเก็บจ้าน้องเบิ่งอีกเนาะถ้าไปเจอเขาก็สิไปเข้าครัวไปเฮ็ดเมนูอย่างเดียวมัดเริ่มนำกันพี่น้องจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วครับบ่ได้เพิ่มจ้ะเห็ดก็ล้างทำความสะอาดพากันเดินดิพี่น้องบ่เจอเพิ่มตกใจดีเนาะแต่เขาก็บ่ผิดหวังมึงจักซามกำมังเดี๋ยวสติ๊กจะผ่าแล้วก็แช่น้ำปูนด้วยจ้ะแช่น้ำปูนสัก10นาทีแล้วค่อยนำไปต้มจ้ะเพื่อลดความดำของเห็ดกับกลิ่นสติ๊กมาถึงบ้านกับฟ้าวไปหาข้อมูลมาพี่น้องเพราะว่าเรายังบ่เคยกินเราต้องไปหาข้อมูลก่อนกินว่าเมนูอะไรบ้างตอนนี้สติ๊กได้เมนูแล้วสติ๊กเอามาผัดน้ำมันหอยนี่เนื้อเนื้อแน่นๆเลยดอกเกือบเท่าเนาะนี่ผ่าลงแช่น้ำปูเลยด้วยจ้ะคือทอคือจะเป็นแบบนี้เด้คือผ่าเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยบึงดอกน้อยจ้ะดีตับเต่าเห็ดตับเต่าเช่เลยอุ้ยบ่หน่อยเด้อบ่หน่อยเด้อมันดอกใหญ่มากโอ้ถ้าว่าบ่เน่าเนาะเอาได้ทุกดอกทุกพวกเต็มหม้อเต็มเลยแหละไหวไหมขานไหวจ้าดอกน้อยเท่าที่สังเกตมันจะมีเมงกินนะเห็ดธรรมชาติธรรมชาติเห็ดแซ่บเห็ดอันนี้เพิ่นปลูกขายได้บ่เกณฑ์แม่นบ่แม่นเฮาเนาะเพิ่นปลูกในต้นถ้าสติจําบ่ผิดดอกสนูใต้ต้นดอกสนูเพิ่นจะมีเชื่อเอาไปโรยเบิ่งใน YouTube ภาคใต้นี่บ่มีได้ดอกสนูนี่บ่มีผ่าแช่น้ำปูนสัก15นาทีแล้วนำไปต้มน้ำเดือดๆหรือเอาไปลวกดำจัดถึงมือก็ยังดำเลยตามสีเพื่อนอะไรเนาะเนี่ยแช่น้ำปูนไว้ก่อนเพื่อลดกลิ่นโอเคสัก15นาทีก่อนเนาะจ้าเราจะเอาไปต้มครับลวกเรียบร้อยแล้วพี่น้องแช่น้ำปูนใสได้ก็เอาไปลวกเรียบร้อยตอนนี้เราจะมาทำเมนูกันครับลุยกันเลยซื้อเกลือผัดน้ำมันหอยจ้ะเพราะว่าเมื่อวานเรากินแกงเห็ดปวกไปแล้ววันนี้เราเลยไม่อยากแกงลวกดอกบานดอกเข่าเพิ่นจักหน่อยเพิ่นจะอบเป็นหยิ่ยๆพี่น้องเป็นอะไรอ่ะนิ่มๆเป็นนิ่มๆเออผัดน้ำมันหอยจะติดแต่พริกน้ำนิดหน่อยด้วยจ้ะเห็ดลงไปเลยแป้งอ่อนแช่น้ำปูนทั้งเอามาลวกน้ำเดือดๆมันก็ยังดำอยู่ที่นอกบอกแต่จิ้งไหนเด้อจะได้เคยกินความรู้แล้วมันสีแบบนี้นี่ว่าที่มาชื่อเห็ดว่าตับเต่าหรือตับควายบ่หรือคนละชนิดกันเนาะปรุงเครื่องกันไปครั้งแรกอยู่ได้พี่น้องที่เคยกินนี่ค่ะทั้งบ่เคยเก็บแล้วก็บ่เคยกินจ้ะปรุงรส
เวลาทำเมื่อบ้านจะเห็นเป็นขายอยู่เนาะทำมันใสของทุกคนน้อยๆเนี่ยเพื่อนกันประมาณนี้เนาะหน้าตาดำๆกระดกมามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาชิมกันจ้ะเรียบร้อยแล้วเมนูของเราครับผัดน้ำมันหอยเห็ดผึ้งตับเต่าดำหรือตับควายเหมือนตับเหมือนตับหรือชิ้นก็เหมือนชิมชิมกับอีกหนึ่งเมนูที่น้องอิ๋วทำไว้แกงกะทิแกงกะทิหอยซักตีนเนาะเมนจ้ะที่เราไปหาเมื่อวานทะเลพี่น้องนี่เกะเอาแต่หัวเพิ่นมาแกงกะทิชิมมาครั้งแรกในชีวิตกินได้เห็ดชนิดเนี้ยแต่เรื่องรสชาติเราอยากรู้เฉยเฉยกรอบกรอบเฉยเลยหวานชื่อสันไม่น่ากินแต่อร่อยมันจะเซ่บเลยเมื่อบ้านเนี่ยเห็นเป็นขายแพงอยู่ได้เจอตัวครั้งแรกของชาวติ๊กบอกเค็มเราต้องถามถึงบอกเคยกินอยู่แล้วไหมเนี่ยบอกเคยกินกรอบเนาะกรอบกับหวานกรอบเป็นที่ทั้งแช่น้ำปูนใสแบบเพื่อนว่ามีความกรอบหนึบอยู่แล้วได้เห็ดชนิดนี้ค่ะกรอบมากเลยเนาะกรอบกรอบหนึบหนึบแซ่บชอบแซ่บดีผัดน้ำมันหอยแกงกระแซ่บแกงแห้งแซ่บจ้ะแต่เอาแกงไปแล้วเอาแกงเห็ดปวกไปแล้วบ่อยากแกงอยากผัดมือนี่ก็เลยเอามาผัดเนาะเมนูแซ่บแซ่บจากธรรมชาติอีกแล้วแซ่บแซ่บแซ่บครั้งแรกที่ได้เก็บอยู่ใต้น้ำเนาะมันคือแพงแพงบ้านเฮาแพงเพงจ้าเรารู้หมายใหม่แล้วพี่น้องเดี๋ยวการจะไปเยี่ยมเพื่อนบ่อยๆเผื่อเพื่อนออกเพราะเราก็บ่รู้ว่ามันเกิดแบบไหนเนาะเวลาช่วงประมาณไหนฝนตกแดดออกหรือว่าแล้งอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะคอยศึกษาเพื่อนไปเรื่อยๆใช่ทําว่าไปมื้อนี่ค่ะฟุ๊กเกือบบ่ได้คลิปด้วยซ้ําเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดไข่กับเฮ็ดน้ําหมากแค่อย่างละดอกอย่างละดอก2ดอกเองแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับแต่ชาวติ๊กก็ลองสุ่มไปเบิ่งคือว่าหาละจ้าว่าเคยเห็นมันเน่าเคยเห็นมันลอยดําดอกแบบนี้เนาะดําดอกไปเลยหมานต้นหมานเสียดายเนาะลอยเบิดเลยทั้งหลายโอกาสหน้าจ้าโอเคเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า